ำหรับระเบียบวาระการประชุมนะครับเรามีการประชุมในเรื่องเกี่ยวกับนะครับการตั้งกรรมการนะครับในการปฏิบัติตามมาตรฐานตามจริยธรรมของพรรคนะครับซึ่งนะครับก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการที่จะสอบนะครับกรณีของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับซึ่งได้ตามที่เป็นข่าวนะครับก็จะมีการดำเนินการแล้วก็มีเงื่อนเวลาก็คือในวันที่18ที่จะถึงนี้นะครับท่านสิริพงษ์ก็จะมาให้ข้อมูลกับพรรคนะครับซึ่งก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่ท่านหัวหน้าตั้งขึ้นมาก็จะดำเนินการตามโดยกรมครับพรรคจะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการทางการเมืองต่อไปนะครับก็คงจะได้ทราบนะครับหลังจากที่มีความชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้ก็ตามที่ทราบก็คือท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณา